ไม่ได้เรียกอะไรเป่าเค้กด้วยกันนานมากจริงๆความตั้งใจไม่ได้จะไปเพื่อที่จะฉลองวันเกิดแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วอะไรเงี้ยครับรู้สึกดีที่เห็นน้องแบบดูแบบอุ้ยจะเป็นก็เรียกอะไรคุณพ่ออ่ะแฮปปี้แบบมีภูมิออกมาแล้วก็นึกถึงตัวเองตอนแบบอย่างนี้บ้างตื่นเต้นนะแดงเขาเป็นคนแบบว่าอินกับอะไรพวกแบบนี้เราก็จะบอกว่ารับรองเดี๋ยวไม่ได้นอนเป็นอย่างเงี้ยน้องแพทเขาก็จะกังวลเรื่องว่าต้องเตรียมอะไรไปวันคลอดบ้างแต่พอมาปรึกษาออก็เป็นคุณแม่สายแบบชิลไงเขาบอกว่าไม่ต้องเตรียมอะไรเลยมีแค่นี้พออะไรอย่างเงี้ยน้อยมากแล้วก็อย่างอุปกรณ์แบบเลี้ยงเด็กอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็คือมีของเล่นให้แบบเอาไปช่วยคุณแม่เลี้ยงลูกเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะตั้งใจว่าอายุ44แล้วอยากจะแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองเหมือนกันระดับนึงแล้วก็ที่บ้านก็รู้สึกว่าเขาก็จะทักเหมือนกันว่าช่วงนี้ดูชูๆขึ้นมาอะไรเงี้ยครับผมอยากจะสักครั้งนึงในชีวิตนะครับ once in a time in a lifetime ที่เราจะได้แบบมีลูกสวยๆแล้วก็มีแบบที่คนบอกว่าเอ้ยทําซิกแพคมันยากแล้วอยากรู้ว่ามันยากจริงมั้ยอะไรเงี้ยมันยากครับพูดตรงๆเลยก็จริงๆก็โอเคมันต้องอาศัยความตั้งใจของเราด้วยอย่างนึงแต่ว่าที่สําคัญที่สุดเลยคือคนรอบข้างต้องร่วมมือกันต้องช่วยกันคุณภรรยาช่วยมากช่วยอุดปากไว้บอกเธอต้องหยุดนะเพราะฉะนั้นการที่เขาไปถ่ายรูปยืนข้างๆแล้วก็บอกว่านี่ของฉันเลยก็โอเคถูกต้องไม่ได้รู้สึกภูมิใจว่าแบบนี่ของฉันอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าดีใจกับเขาที่เขาทําสําเร็จแต่ก็จะรู้สึกว่าเวลาเราไปไหนเนี่ยสายตาคนที่มองมาก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงไม่ได้มองหน้าละว่าบิมก็อาจจะเป็นเหมือนตัวอย่างที่ทําให้คนรู้สึกว่าเอ้ยก็ดูได้ถ้าทําได้นี่อะไรอย่างเงี้ยเดือนนึงนี่คือประมาณเดือนครึ่งแล้วกันอ่ะประมาณล้นๆไปประมาณแบบ10 โลมีวันนึงไปเจอแดนเจอแบบทีมงานอะไรเงี้ยเค้าบอกว่าพี่บิมไม่สบายหรอนี่เป็นมะเร็งวะล่าสุดกับมันเกิดครับผมเรียกว่าฉลอง44แล้วก็ปีนี้ก็ดีครับก็จริงๆมันเกิดทุกปีก็เป็นวันที่ดีที่คนที่รักเราก็จะมาร่วมกันเรามาทําบุญด้วยกันเรามาแบบว่าสังสรรค์กันมาเจอหน้ากันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทุกปีเราก็จัดแบบนั้นแต่ผมว่าเชื่อว่าคําถามไม่ได้ถามเรื่องนี้เกิดก่อนคําถามมันจะถามว่าลงรูปอะไรไปใช่มั้ยโอเครูปนั้นก็คือจริงๆเราก็ตั้งใจว่าอายุ44แล้วอยากจะแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองเหมือนกันระดับนึงแล้วก็ที่บ้านก็รู้สึกว่าเค้าก็จะทักเหมือนกันว่าช่วงนี้ดูชูๆขึ้นมาอะไรเงี้ยครับผมก็เลยแบบว่าไปซุ่มมาฟิตซ้อมเพื่อที่จะแบบอยากจะสักครั้งนึงในชีวิตนะครับ once in a time in a lifetime ที่เราจะได้แบบมีลูกสวยๆแล้วก็มีแบบที่คนบอกว่าเอ้ยทําซิกแพคมันยากแล้วอยากรู้ว่ามันยากจริงมั้ยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยอยากจะลองทําดูเป็นไงฮะได้ทําจริงๆแล้วมันยากมันยากครับพูดตรงๆเลยก็จริงๆก็โอเคมันต้องอาศัยความตั้งใจของเราด้วยอย่างนึงแต่ว่าที่สําคัญที่สุดเลยคือคนรอบข้างต้องร่วมมือกันต้องช่วยกันเพราะว่าการคุมอาหารการกินเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากเราก็ต้องอธิบายให้คนที่อยู่รอบตัวเราฟังว่าแบบเฮ้ยเราต้องกินแบบนี้เราต้องอาจจะมีเวลาที่เราต้องไปคาร์ดิโอแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งที่บ้านก็ช่วยกันโดยเฉพาะคุณภรรยาช่วยมากช่วยอุดปากไว้บอกเธอต้องหยุดนะเพราะฉะนั้นการที่เขาไปถ่ายรูปยืนข้างๆแล้วก็บอกว่านี่ของฉันเลยก็โอเคถูกต้องมาพร้อมกับร่างน้องมีในนี้ก็รู้สึกเค้าเรียกก็คือยินดีกับเค้าแหละเพราะว่าเห็นความตั้งใจเพราะว่าแรกๆเนี่ยเอาว่าช่วงเริ่มต้นน่ะเป็นช่วงที่แบบยากเพราะว่าไหนจะเรื่องของวินัยที่เราจะต้องไปฟิตเนส3วันต่อ1สัปดาห์แล้วก็เรื่องอาหารอีกอย่างเงี้ยแรกๆก็ยังดูแบบชีสเดย์ซะเยอะแต่ว่าพอเทรนเนอร์เค้าบอกมีเดดไลน์แล้วว่าวันนี้จะต้องถ่ายรูปนะเค้าก็มีกําลังใจฟีดอะไรเงี้ยแล้วก็พอเดือนนึงปุ๊บน้ําหนักลงเร็วมากค่ะพอน้ําหนักมันลงมาถึงระดับนึงว่าร่างกายมันคุ้นชินกับการเผาผลาญอะไรเงี้ยคิดว่าตรงนั้นมันจะลงเร็วการกินค่ะใช่กินอะไรบ้างก็เน้นเรื่องโปรตีนค่ะก็คือไข่ต้มทุกมื้อมื้อนึงประมาณ 3-4 ฟองแต่ว่าก็คือไม่เอาไข่แดงแล้วก็ที่ทานได้อีกก็คือมีเนื้อไก่เป็นอกไก่แล้วก็กุ้งอันนี้ทานได้แล้วก็ถ้าอยากกินขนมก็จะเป็นฟักทองอบซึ่งกินฟักทองเยอะจริงๆระยะเวลาค่ะกี่เดือนใช้ระยะเวลาจริงจริงๆถ้าตอนที่แบบ
เขาเรียกอะไรอ่ะแบบช่วงลดจริงช่วงลดจริงเดือนเดียวมาคุมอาหารจริงกับเดือนลองดูอาหารสำคัญมากเดือนนึงนี่คือประมาณเดือนครึ่งแล้วกันอ่ะประมาณล้นไปประมาณแบบ10 โลใช่แต่ว่ามีเขาก็จะไม่ถึงขั้นกินจืดนะคะก็ยังปรุงรสปกติเพียงแต่ว่าแล้วก็แบบเค็มปิดครับก็ยังมีน้ำจิ้มมีอะไรอยู่เพราะไม่งั้นมันจะยิ่งเหนื่อยมันจะกลายเป็นทรมานคือทำอะไรก็ทำอย่างที่เราทำได้ดีกว่าก็หลักๆก็คือลดแป้งแหละลดแบบลดอะไรของหวานแต่ก่อนผมเป็นคนชอบกินชาไทยตอนนี้ก็ยังกินอยู่ถ่ายรูปแล้วก็กลับมากินเวลาสั้นนะคะมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมาก10 กิโลเพื่อนๆเขาลดข้างที่ไม่รู้เขาทักยังไงบ้างครับเขาบอกว่าถ้าไม่รู้ออกกำลังเขาคิดว่าไม่สบายมีวันนึงไปเจอแดนเจอแบบทีมงานอะไรเงี้ยเขาบอกว่าพี่พีไม่สบายหรอนี่เป็นมะเร็งวะเล่นไม่แต่มันก็ลดเร็วจริงๆครับลดเร็วจริงๆในช่วงเวลานึงแต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะคือผมคิดว่ามันไม่ได้อยู่ดีๆแล้วเราต้องตัดอาหารเลยทันทีผมคิดว่าเราควรทําร่างกายให้คุ้นชินก่อนที่ผมจะเข้าสเตจที่แบบว่าลดน้ําหนักเยอะๆอะไรเงี้ยผมก็เตรียมร่างกายตัวเองก่อนว่าออกกําลังกายให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นเสริมสร้างกล้ามเนื้อในระยะเวลาหนึ่งซึ่งระยะเวลาตรงนั้นอ่ะประมาณ4 เดือนเหมือนกันคือไม่ใช่อยู่ดีปุ๊บเฮ้ยเราจะลีนแล้วเราจะแบบแล้วเราตัดทันทีทุกอย่างร่างกายพังอย่างนั้นไม่ได้ใช่ผมคิดว่าอย่างนั้นนะคิดว่าอย่างนั้นแล้วอย่างตอนนี้เราอยากจะมีทีมไหมหรือว่าปล่อยแล้วก็คือตอนนี้ก็กินปล่อยมากขึ้นแต่ว่าก็เรื่องของการบริหารคาร์ดิโอหรือเรื่องของการเวทเทรนนิ่งก็ยังทำอยู่ครับแต่ว่าเราก็ตามใจคือมนุษย์อ่ะมันก็ผมคิดว่าการดูแลตัวเองมันก็มีคนทําได้แหละแต่ว่าเราทําไม่ได้ไงแล้วก็บอกว่าเราก็แบบไม่ตึงมากร่างทองมันมีเค้าเรียกอะไรฤดูกาลครับมีซีซั่นมีไฮและโลมันมีไฮและโลพี่อ้อยคาดหวังร่างทองใหม่มั้ยครับว่าตอนนี้ลีนแล้วต่อไปอาจจะเป็นกล้ามล้ำๆมั้ยคะโอ้ไม่เป็นไรอย่างนี้พอแล้วเขาถ้าเบื่อถามเขาจะจริงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่จริงๆให้มันแข็งแรงเขาจริงๆเขาจะมีช่วงก่อนหน้านี้ที่เขาเคยถ่ายละครสุดนัดพบช่วงนั้นจริงๆก็ลีนนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดูกล้ามแน่นขนาดนี้จะดูแข็งแรงอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยคือจริงจังจริงแบบมีซิกแพคกางเกงเลยคือแบบใส่ไม่ได้แล้วเขาก็ทำท่าเหมือนแบบเราจะต้องลบกางเกงที่มีอยู่ทิ้งแล้วบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเธอก็ได้ใส่เชื่อว่ามันจะกลับมาเดี๋ยวมันก็คงกลับมาเพราะว่าจริงๆเขาไม่ได้อ้วนไงคือเขาก็เป็นแบบหุ่นปกติอะไรอย่างเงี้ยที่แต่ว่าเขาอยากจะลองชาเลนจ์ตัวเองที่แบบเป็นอย่างนี้คืออยากทำให้แบบจริงๆอยากเป็นแรงบันดาลใจนิดนึงเหมือนกันสำหรับคนที่แบบว่าเริ่มอายุเริ่ม40หรือว่าแบบเริ่มอายุเยอะขึ้นน่ะแล้วเราก็เห็นเพื่อเราแบบเอ้ยไม่บางทีไม่ได้สนใจตัวเองไม่ได้ดูแลตัวเองอาจจะแบบมีต้องทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะแบ่งเวลาหรือว่ามาดูเรื่องแบบว่าโภชนาการนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็ช่วยได้อาจจะไม่ต้องถึงขนาดเฮ้ยคุณต้องมีซิกแพคแต่ว่าคุณดูแลร่างกายให้แข็งแรงนะครับแต่ลงรูปไปขับก็แซวกันเยอะครับถ้าเผื่อไปถามเทรนเนอร์จริงๆแล้วรูปก็คือยังไม่ได้แบบว่ายังไม่ได้ดีมากเพราะว่าจริงๆถ้าเผื่อไปดูดาราท่านอื่นอ่ะโหเขาทำได้ดีกว่านั้นเยอะแบบลีนมากแบบโหแห้งอ่ะเดี๋ยวเขาจะมีถ่ายล็อต2นะคะเขาจะลีนกว่านี้อีกจริงก็ต้องอะไรนะครับไม่จะมีถ่ายล็อต2จริงเหรอคะอันนี้คือแซวกันเล่นๆอ๋อแซวเล่นๆแซวเล่นแต่จากรูปไปพี่ออยมีความห่วงมีความอะไรไหมคะที่แบบหรือว่าพราวภูมิใจไม่ได้รู้สึกภูมิใจว่าแบบนี้ของฉันอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าดีใจกับเขาที่เขาทำสำเร็จแต่ก็จะรู้สึกว่าเวลาเราไปไหนเนี่ยสายตาคนที่มองมาก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงไม่ได้มองไหนหน้าละแล้วก็มีสะกิดไหมครับพี่บีมแบบผู้ปกครองลูกผู้ปกครองที่โรงเรียนเนี่ยเขาก็จะเข้ามาถามว่าพี่บีมทำยังไงพี่บีมทานอะไรพี่บีมเข้าฟิตเนสแบบบ่อยยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือกลายเป็นว่าบีมก็อาจจะเป็นเหมือนตัวอย่างที่ทำให้คนรู้สึกว่าเอ้ยก็ดูได้ถ้าทำได้นี่อะไรเงี้ยดูมันไม่ได้ยากขนาดนั้นหรือเปล่าค่ะไม่ได้บอกกับพี่เด็กทุกท่านเห็นว่าเลี้ยงฉลองวันเกิดคู่กันใช่ครับก็วันเกิดพอดีวันเกิดผมกับแดนเขาจะวันก่อนหน้า2 วันเราก็นัดกันวันตรงกลางครับเพื่อที่จะแบบว่าพูดคุยกันตัดเค้กอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเราเผื่อแบบคุยเรื่องงานอะไรใหม่ๆที่เราอยากจะทำด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีครับเพราะว่าไม่ได้เรียกอะไรเป่าเค้กด้วยกันนานมากจริงๆความตั้งใจไม่ได้จะไปเพื่อที่จะฉลองวันเกิดแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็
ดีใจครับแล้วก็รู้สึกดีที่เห็นน้องแบบดูแบบจะเป็นก็เรียกว่าคุณพ่ออ่ะดูเค้าแบบว่าดูเค้ามาชัวร์ดูเค้าแบบว่าดูเป็นแฮปปี้แบบมีภูมิออกมาแล้วก็นึกถึงตัวเองตอนแบบอย่างนี้บ้างก็คิดถึงว่าแบบใช่แล้วเราก็ขู่เขาไงว่าเดี๋ยวต้องเจออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเตรียมตัวยังไงบ้างเขาตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นนะแดงเขาเป็นคนแบบว่าอินกับอะไรพวกแบบนี้เขาเพิ่งไปคอนเสิร์ตด้วยกันมาเขาก็จะแบบถามมีอะไรก็มาถามเราก็จะบอกว่ารับรองเดี๋ยวไม่ได้นอนเป็นอย่างเงี้ยมีขู่นิดนึงแต่เราขู่เขาขู่คือแม้ว่ารับก่อนหลานอะไรดีเราเตรียมไว้อยู่แล้วเตรียมไว้แล้วเก่าที่เขาให้มาเนี่ยเอาคืนแต่เราได้คุยกับคุณแม่ที่ยังไงบ้างคะตอนนี้ที่เขากำลังอ๋อน้องแพทเขาก็จะกังวลเรื่องว่าต้องเตรียมอะไรไปวันคลอดบ้างแต่พอมาปรึกษาอ๋อก็เป็นคุณแม่สายแบบชิลไงเขาบอกไม่ต้องเตรียมอะไรเลยมีแค่นี้พออะไรอย่างเงี้ยน้อยมากแล้วก็อย่างอุปกรณ์แบบเลี้ยงเด็กอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็คือมีของเล่นให้แบบเอาไปช่วยคุณแม่เลี้ยงลูกเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วออยก็พอจะมีคอนแทคกับร้านอะไรเงี้ยก็จะแนะนําว่าเออเนี่ยแดงก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันนะทําไมอ่ะเค้าบอกว่าแบบคือแพตตี้คือเอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยเอามาไว้ก่อนแต่คือแดงเค้าเป็นพวกแบบว่าถ้าเผื่อแบบเลือกอะไรก็เลือกสักชิ้นนึงแล้วก็คือเค้าไม่อยากให้บ้านเค้ารกมากอะไรเงี้ยเค้าก็เลยแบบว่าเค้าก็จะคอยเตือนแต่ออยเข้าใจแพทเพราะว่าคนเป็นแม่รู้สึกว่าเผื่อเหลือดีกว่าเผื่อขาดใช่มั้ยคือเราไม่รู้หรอกว่าสุดท้ายแล้วลูกเรามันจะแค่ไหนอะไรเงี้ยเอามาก่อนไม่ใช่เดี๋ยวว่ากันเต็มบ้านไปหมดอ่ะตอนเนี้ยเดี๋ยวได้ใช้แน่นอนวันแล้วของมันน่าใช้ด้วยไงมันแบบมีแต่ของดูแบบทั้งสวยทั้งแบบดูมีฟังก์ชันมีอะไรอย่างเงี้ยได้พูดคุยเรื่องการแต่งหน้าหรือว่าลุคในการคลอดในวันนั้นยังไอ้บอกน้องเลยว่าสิ่งที่ต้องเอาไปคือเครื่องสําอางอย่างอื่นลืมไม่เป็นไรเขาไม่ต้องหรอกเขาจ้างช่างไปแล้วจริงเหรอรอเล่นสุดท้ายค่ะพูดถึงน้องๆวันนี้พาน้องมาออกงานเป็นยังไงบ้างคะคือไอวายิ้มตลอดเวลาไอวาดูชอบดูแบบยิ้มคือแต่ก็มีแต่โตขึ้นสติมาเต็มกว่านี้อาจจะแบบเปลี่ยนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็ดูไม่กลัวคนดูเขาชอบเหมือนกันนะเขาชอบดูไม่กลัวคนกลัวคนเยอะกลัวคนเยอะจริงๆชอบออกจากบ้านเวลาอยู่บ้านเขาก็เล่นปกติแต่ว่าพอรู้ว่าจะได้ออกจากบ้านคือแบบจะออกเดี๋ยวนี้จะต้องแบบไปพอขึ้นรถนี่คือยิ้มละไปใช่แต่พอรถเคลื่อนตัวก็คือยิ้มล่าเริงอันนี้ก็เป็น2คนเลยมั้ยคะเป็น2คนผมคิดว่าเขาจะไปเที่ยวเขาจะไปเที่ยวแต่ว่าจริงๆก็มีอาการที่กลัวคุณที่แบบตอนเข้ามากลัวตอนนี้ไม่มีกลัวใช่มั้ยคะคิดว่าคนที่เข้ามารอเจอเขาว่าพอจะรู้ว่าเวลาเขาหาเด็กประมาณไหนอย่างเงี้ยจะไม่ได้จู่โจมเพราะว่าเด็กเล็กมากเขาก็คงไม่อยากจะทําให้น้องตกใจด้วยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยดูไม่ได้กลัวตารางงานของเด็กจิ๋ว2คนนี้ยาวไปถึงไหนแล้วคะพี่วันถึงไหนคะยังได้อยู่ใช่มั้ยคะยังว่างอยู่เลยค่ะก็ยังว่างจริงๆก็มีของทางมัมมี่ป๊อกโกะเนี่ยแหละครับที่ก็จองเขาไว้ตั้งแต่แบบว่าเขาเพิ่งเกิดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ยาวไปจนถึงพ่ออ้อมแบบผู้ใหญ่ตากันยาวไปถึงนั้นเลยนี่ก็ต้องขอบคุณทางลูกค้าแหละครับที่สนับสนุนแล้วก็เอ็นดูบ้านเราติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ